แคทเรดิโอแมวขนคน3ทุ่ม3นาทีกับแมวค้นคนค่ะทุกๆสัปดาห์จะมีแขกรับเชิญพิเศษมาเยี่ยมเรา1ชั่วโมงเต็มๆเราจะได้คุยกับแขกพิเศษด้วยกันนะคะอยู่กับเปิ้ลหน่อยนะคะผู้ฟังวันนี้แล้วก็แขกรับเชิญของเราเชื่อว่าหลายคนผ่านมือเว็บไซต์เข้ามาแล้ว แน่นอนเป็นเว็บไซต์ที่อยู่กับพวกเรามายาวนานมากทีเดียวมาตั้งแต่ยุคแรกๆของการมีแบบอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์คอมมูนิตี้ข้างในเว็บนั้นอ่ะอยากรู้หรือยังว่าเว็บอะไรเด็กดี .com ฮะวันนี้ขอต้อนรับคุณโน้ตวโรรสโรจนะนะคะหัวหน้าเด็กดีจากเด็กดี .com ผู้ก่อตั้งสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเด็กดีใช่ไหมคะใช่ครับจากกี่คนทั้งหมดมี4คนครับก็เว็บไซต์นี้มีมานานมากแล้วเหมือนกันนะครับพี่เปิ้ลหน่อยก็มันแค่ประมาณ19ปีเองครับ19ปีเท่านั้นเองยุคนั้น19ปีที่แล้วเราแข่งกับเว็บอะไรบ้างคะตอนนั้นโอ้อย่าเรียกว่าแข่งเลยครับพี่เพราะว่ามันมีอยู่ไม่กี่เว็บเลยครับเว็บไทยตอนนั้นสมัยนั้นก็ถ้าพูดแล้วรู้จักนี่จะดูเราแก่ไหมครับเผื่อน้องๆจะบอกว่าอ๋อมันมีบางอันที่ยังอยู่ด้วยนี่ใช่ไหมผมพูดลันอ่ะสนุก .com พันทิป .com พันทิปเลมอนออนไลน์เริ่มงงแล้วหลายโหมีนู่นนี่นั่นมากมายครับยุคอินเทอร์เน็ตยุคเมื่อก่อนมันจะเป็นยุคแมกซีนออนไลน์เนาะที่คนมาทำแมกซีนออนไลน์นู่นนี่นั่นมีพอร์ทัลมีอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กดีก็เรียกว่าอยู่มา19ปีแล้วครับ19ปีครับยืนยงคงกระพันมากก็เรียกว่ายืนอย่างอดทนบางทีก็ล้มคุกคลานมากแต่ก็ยังยืนได้อยู่ครับถามคำถามแรกเลยที่ทุกคนน่าจะอยากรู้แน่นอนเด็กดี .com เนี่ยผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นเด็กดีจริงๆหรือเปล่าคะโอ้ก็จริงๆแล้วอย่าคิดนานจะทำให้คนรู้สึกว่ามันไม่จริง จริงๆจริงๆสิ่งที่เราอยากทำตั้งแต่แรกก็ไม่ได้เกี่ยวเด็กดีอะไรเงี้ยหรอกครับแล้วก็อยากทำเว็บเกี่ยวเด็กอะไรเงี้ยเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยครับค่ะก็สุดท้ายเราได้ชื่อมาเด็กดีค่ะเป็นเพื่อนอีกคนนึงเสนอขึ้นมาแล้วก็โหเออชื่อนี้มันโตมากเลยเพราะว่าชื่อที่ผมคิดตอนแรกเนี่ยมันกากมากเลยครับอย่างเช่นแบบไทยชิลเด้นไทยทีนอะไรอย่างเงี้ยมันกากมากอ่ะไทยทีนก็ดูเท่ๆนะอะไรอย่างเงี้ยพอมีเพื่อนพูดมาแบบเด็กดีปุ๊บโอ้ทุกคนแบบไม่ต้องตกลงไม่ต้องโหวตอะไรเลยชื่อนี้เลยครับทีนี้กลับมาคำถามเดิมก็คือจริงๆเราก็พยายามทำสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าคนอื่นมองเราเข้ามาเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนเด็กเรียนมากกว่าเพราะเป็นเด็กเพื่อนกันในห้องคิงของโรงเรียนสวนกุหลาบครับห้องคิงไงสวนกุหลาบไงเรียนสายวิทย์งี้ใช่สายวิทย์ครับนั่งหน้าห้องเลยไหมคะโอ้ยผมอยู่หลังสุดเลยครับอ๋อเป็นเด็กห้องคิงแต่อยู่หลังสุดแต่ทำกิจกรรมโอ้กิจกรรมนี้ช่างหน้าวัยรุ่นจ๊าบมากเลยครับสมัยก่อนก็ส่วนใหญ่คนที่ก่อตั้งเด็กดีเนี่ยอยู่ในชมรมครับก่อตั้งชมรมเหมือนในแบบการ์ตูนญี่ปุ่นหรือเปล่าคะชมรมแบบเท่ๆไม่ใช่ชมรมบาสเกตบอลชมรมอะไรเงี้ยครับชมรมคณิตศาสตร์ครับผลง่ายของชมรมก็คือทำวารสารเรื่องคณิตศาสตร์ทฤษฎีนู่นทฤษฎีนี่ประวัติคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยครับซึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมเด็กดีขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยผมก็เอาเนื้อหาในนิยสารเนี่ยมาขึ้นเว็บซึ่งก็แน่นอนครับไม่น่าจะมีคนอ่านหรอกได้ข้อมูลมาว่ายุคแรกๆที่ทำเด็กดีนี่มันคนเข้าประมาณแบบหลักแบบร้อยอะไรเงี้ยไหมมันเหมือนไมล์สโตนนะครับมีช่วงแรกเราก็แบบเฮ้ยคนเข้าวันละร้อยแล้วก็แฮปปี้แล้วสักพักนึงคนเข้าวันละ500แล้วก็แฮปปี้แล้วสักพักนึงคนเข้าวันละ1,000เนี่ยก็แฮปปี้ค่ะตอนนี้เป็นแบบวันคนเข้าวันหนึ่งประมาณล้านกว่าๆอะไรเงี้ยครับเดือนหนึ่งก็ประมาณ20ล้านที่ไม่ซ้ำกันหูเรียกว่านี่ก็เกือบจะครึ่งประเทศเข้าไปแล้วนี่คะเรียกว่ามาไกลมากตอนแรกที่เราทำเด็กดีเลยเนี่ยเราก่อตั้งกับเพื่อนกันมาตอนที่ก่อนจะมีชื่อคำว่าเด็กดี .com เนี่ยเราคิดคอนเซปต์คร่าวๆไว้ก่อนไหมคะหรือว่าเราแบบชื่อมาก่อนแล้วค่อยมีคอนเทนต์ตามเข้ามาไม่เลยครับก็คือจริงๆแล้วผมครับก็ถ้าเริ่มต้นเลยคือเรารู้สึกว่าเออเราอยากทำเว็บบ้างอ่ะเพราะสมัยนั้นมันมีเว็บไทยอยู่ไม่กี่เว็บแล้วก็ไม่มีเว็บเด็กเลยเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราอ่ะจริงๆส่วนตัวคืออยากจะเข้าวางแผนอยู่แล้วว่าจะเข้าวิศวคอมต่อก็เลยเฮ้ยลองทำเว็บดูไหมอย่างเงี้ยคุณทำได้เดี๋ยวตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอยู่ขึ้นม.5เทอม1ครับตอนที่เริ่มทำเว็บครั้งแรกคือขึ้นม.5เทอม1ม.5เทอม1อ๋อ
ช่ใช่ก็เลยแบบเฮ้ยทำเว็บเด็กแหละแล้วก็เลยแบบที่มาคือผมก็เลยเขียนคอนเซปต์ลงกระดาษว่าเว็บเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเด็กนะสปอนเซอร์ที่จะเข้ามามีประมาณไหนบ้างแล้วก็มีวิธีการทำตลาดยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งข้อมูลในพวกนี้ถึงเวลาจริงไม่ได้ใช้ครับมันคิดว่าเด็กๆไม่ได้ใช้หรอกแต่ก็เหมือนกับเราก็ร่างใส่กระดาษไว้เพราะว่าถ้าถามสถานการณ์ตอนนั้นคือว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเพิ่งได้ย้ายเข้าห้องคิงเนี่ยตอนนั้นเลยก็คือยังไม่รู้จักใครเลยในห้องผมก็เลยใช้วิธีว่าอ่ะเขียนทั้งหมดในคอนเซปต์ในลงกระดาษแล้วก็ในคาบฟิสิกส์เนี่ยระหว่างที่อาจารย์กำลังเผลออยู่เนี่ยผมก็ส่งให้เพื่อนแล้วบอกว่าให้ส่งทั่วห้องหน่อยใครที่อยากจะทำด้วยให้เขียนชื่อลงไปในกระดาษเนี่ยก็คือที่มาใช้วิธีนี้ใช่ซึ่งคนที่เข้ามาแต่คนก็มีแต่คนเก่งๆครับคือเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ยังทำยังไม่เป็นยังทำยังไม่เป็นเลยแล้วก็แต่คนที่ลงชื่อมาเนี่ยเขาแบบอย่างเพื่อนผมชื่อปอนี่เขาก็ดีไซน์เว็บประกวดอยู่แล้วหรืออีกสองคนก็คือเขียนโปรแกรมได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ได้เข้ามาร่วมกัน4คนเพราะกระดาษไปเนี้ยครับโหเจ๋งอ่ะใช่คาบอะไรวิชาอะไรอาจารย์รู้หรือเปล่าคะตอนเราส่งนะฟิสิกส์ครับจำได้ผมเป็นคนส่งแต่ว่าอาจารย์น่าจะไม่รู้นะครับเพราะนอกจากส่งไอ้กระดาษนี้ก็ยังส่งอีกหลายกระดาษมากมายที่อาจารย์รู้ว่าจะไม่น่าจะดีเท่าไหร่คนที่เขามาลงชื่อเขาคิดยังไงอ่ะในเมื่อแบบยังไม่ได้รู้จักกันไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันหรืออะไรเลยแต่แบบอ่ะทำอ๋อจะทำเหรอทำด้วยอย่างเงี้ยใช่จริงๆต้องคุยกันไหมว่าแบบต้องเรียกว่าแบบเหมือนแทบแต่ยังไม่ได้คุยกันเยอะเลยเพราะแบบผมเพิ่งเข้าห้องนั้นไปประมาณแบบแป๊บเดียวอะไม่ถึง2เดือนอะไรเงี้ยยังรู้จักใครไม่เยอะเลยอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีส่งเอาครับแล้วก็แต่อย่างบอกอย่างที่บอกคือเพื่อนผมเขาก็มีของอยู่แล้วอย่างเงี้ยเคยทำเว็บประกวดพวกแข่งขันในโรงเรียนอยู่แล้วหรือว่าสนใจอยู่แล้วก็เลยมาลองดูอะไรเงี้ยเรารู้ไหมว่าในห้องเรามีคนทำเว็บประกวดอยู่เราก็มองอยู่ว่าเฮ้ยถ้าคนเนี้ยโหถ้าปอนมาเข้าร่วมนี่คงเจ๋งเลยเพราะแบบเขาประกวดมาอะไรมาหรือว่าเราไม่มีไปแบบว่าท้าทามเขาไว้ก่อนงี้เลยหรอแต่ไม่ได้สนิทมากไม่เรียกว่าไม่ได้สนิทดีกว่าอะไรก็คือตอนส่งกระดาษไปก็ปอนลงชื่อด้วยปอนใช่ปอนคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยใหญ่เขาลงก็แต่ถึงเวลาเขาลงแล้วก็ดีใจมากเพราะเรารอดแล้วอะไรแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าตอนที่ส่งไปมันประมาณแบบมิดเทอมหนึ่งพอตกลงกันปุ๊บเราก็เลยแบบบอกว่าเฮ้ยย้ายกันอ่านหนังสือแล้วว่านายทำเรื่องดีไซน์นายไปอ่านวิธีการดีไซน์เว็บอีกคนนึงทำเรื่องเขียนโปรแกรมก็ไปอ่านวิธีการเขียนโปรแกรมเว็บก็สมัยนั้นก็คือต้องเข้าห้องสมุดแล้วก็ไปเอาหนังสือมีหนังสือมาอ่านอะไรเงี้ยครับเป็นกลุ่มที่ productive มากเลยค่ะแบ่งงานกันไปท่อมอ่ะไปศึกษามาคนนี้เลยอ่ะใช่แล้วก็นัดว่าเดี๋ยวช่วงปิดเทอมระหว่างเทอม1เทอม2เนี่ยนัดกันที่บ้านผมแล้วก็มานั่งเขียนโปรแกรมด้วยกันแล้วก็จะปล่อยตอนนั้นแต่จริงๆแล้วคือกว่าจะได้ปล่อยก็คือวันที่31ธันวาคมปี1999ที่จำได้เพราะว่าคนก็จะตอนนั้นทนจะกลัวกันมากเลยโอ้พี่เปิ้ลตอนไหนก็ทันเนาะทันพี่คนจะพูดกันเรื่อง Y2K ยุค 2000ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนโลกมันจะคอมมันจะพังอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าต่อให้ปล่อยตอนนี้แล้วโลกมันพังก็ไม่ไหวแล้วว่าอยากปล่อยแล้วว่าเพราะแบบมันดีเลย์กว่าที่เราคิดไปเยอะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรก็ปล่อยไปแล้วก็มันก็โลกมันก็ไม่ได้พังเนาะฝรั่งมันหลอกเราอะใช่ฝรั่งมันหลอกเราคือถ้าใครทันยุคนั้นอะมันแบบมันตื่นเต้นมากเลยอะตื่นเต้นกระทั่งเขาบอกว่าไมโครเวฟก็จะใช้ไม่ได้อะ คือแบบเขาบอกว่ามันจะแบบทุกอย่างมันจะรีเซ็ตใช่ไหมมันเป็นศูนย์ศูนย์ใหม่ระบบมันคืออะไรนะคะตอน Y2K ที่เขาบอกอะคือมันจะแบบทุกอย่างมันจะเด้งกลับไปศูนย์ศูนย์ทั้งหมดเหมือนตัวที่เก็บปีเขามีแค่2หลักอ่ะเพราะฉะนั้นพอปี1999ปุ๊บกลับไป2000มันจะมองว่าเป็นปี1900อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็คือมันก็มีการเตรียมตัวบ้างแล้วเนาะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันมันไม่พังมันก็ไม่พังเว็บเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าถือว่าเป็นกลุ่มที่ productive มากๆเรานั่งกับแบบนึกภาพตัวเองตอนแบบม.5นะสายศิลป์ไงสายศิลป์ห้องสุดท้ายเลยนี่ห้องคิงใช่ป่ะนี่ห้องสุดท้ายนึกภาพว่าแบบถ้าส่งกระดาษไปเนี่ยจะได้อะไรกลับมาแล้วเพื่อนที่ได้แบบมารวมตัวกันเนี่ยมันไม่เกิดแน่นอนอ่ะอาจจะได้กลอนก็ได้นะครับกลอนได้เพลงอะไรได้เพลงได้รูปอะไรเงี้ย19ปีมาแล้วใช่เด็กดีก็ยังแบบยืนจนถึงทุกวันนี้อ่ะเนาะก็ต้องบอกว่าตอนแรกเราก็คงไม่ได้คาดหวังว่าอย่างนี้หรอกครับแต่ก็มีหวังลึกๆว่าเราทำได้บ้างอ่ะค่ะเพราะว่าคนอื่นที่เขาทำเขาก็มาก็เริ่มใหม่เหมือนเราอะไรเงี้ยต้องย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่า19ปีน้องมีน้องไม่เกิดแน่เลยอ่ะ19ปีที่แล้วต้องตัดภาพบรรยากาศกลับไปนิดนึงว่าอินเทอร์เน็ตกับวัยรุ่นอินเทอร์เน็ตกับคนมันเป็นยังไงมันไม่เหมือนตอนนี้แน่นอนอยู่แล้วแหละแต่จะต้องให้โน้ตเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแบบมันประมาณไหนโอ้ตอนนั้นโชคดีมากเลยครับก็คือตอนสมัยนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยชั่วโมงละ200บาท
300บาทอันนี้ก็คือความโชคดีว่าผมเรียนอยู่ที่สุนทรหลามเนี่ยเขามีเน็ตให้นักเรียนใช้ค่ะโอเคถึงแม้มันจะแบบช้ามากหรือว่าสายหลุดบ่อยอะไรเงี้ยมันต่อมันต้องมีตื๊ดสงสัยจนถึงปัจจุบันนี้ว่าทำไมเสียงมันต้องแบบขนาดนั้นด้วยอ่ะแล้วที่ปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาในครอบครัวมากคือลูกใช้เน็ตแล้วพ่อแม่ไปติด PCT แล้วผลโทรเข้ามาแล้วมันเน็ตหลุดสมัยนั้นโอ้โหจ้ามากตอนเล่น ICQ กันอยู่กำลังคุย ICQ กับแฟนอยู่เลยเนี่ยสายหลุดสายหลุดเพราะเน็ตเพราะโทรศัพท์พ่อแม่เข้ามาเนี่ยเครียดมากเป็นปัญหาครอบครัวมากสมัยก่อนค่ะอันนี้พูดเล่นนะครับวัยรุ่นใช้เน็ตกันมากน้อยแค่ไหนน้อยครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันจะมีแบบพวกที่พ่อแม่ทำงานราชการอย่างเงี้ยที่มีเน็ตใช้หรือว่าอยู่โรงเรียนแค่บางโรงเรียนที่มีเน็ตใช้อะครับซึ่งก็ต้องแย่งกันด้วยเพราะถ้าเกิดซื้อเองเนี่ยก็คือชั่วโมงละ200อย่างเงี้ยมันก็ใช้น้อยค่ะเราก็ช่วงแรกก็มีคนเข้าแค่วันละ100คนก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยครับณยุคนั้นเขาใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรกันบ้างโอ้ถ้าอันดับแรกก็หาข้อมูลถูกไหมฮะแน่นอนอันดับที่2ก็อาจจะแชทคุยกันซึ่งแชทคุยกันก็เป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า ICQ เป็นดอกไม้สีเขียวๆค่ะดอกไม้เขียวๆเขียวๆส้มๆแล้ว ICQ นี่แบบผมว่ามันอินโนเวชั่นมากนะตัวที่แบบมันมีสเตตัสว่าให้ซ่อนนะถูกไหมจำไม่ได้แบบคุยเราสามารถแบบซ่อนไว้ก่อนแล้วแบบพอมีคนที่เราอยากคุยเราค่อยโผล่มาได้อะไรเงี้ยกับถึงบ้านจะต้องนั่งดูว่าใครออนอยู่บ้างใช่ใช่ใช่ไหมแล้วก็แต่สักพักหนึ่งก็เป็น MSN เนาะอันนี้น้องก็ยังไม่ทันอยู่ดีน้องหนูรู้จักแค่ไลน์กับเสียเขียวๆนี่มีไลน์อย่างเดียวแค่นั้นเรียกว่าถ้าทันไฮไฟก็เก่งแล้วครับตอนนี้อันนี้อะไรเป็นการจุดประกายให้เราอยากทำเว็บคะเพราะเราเรียนสายวิทย์เรียนแบบตอนนั้นตั้งใจจะเข้ามหาลัยคณะอะไรใช่ก็อันนั้นมีผลมีส่วนเยอะเลยครับแล้วก็เห็นเขาทำเราก็คิดว่าเราทำได้อะแล้วเราก็อยากเข้าอยู่แล้วก็เลยลองทำดูอะไรเงี้ยคือเราอยากเรียนแบบทาง IT ทางคอมพิวเตอร์อย่างเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กก็คือผมเป็นเด็กติดเกมก็คือชอบเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วสมัยม.ต้นน่ะคอมสมัยก่อนน่ะยุคนี้ถ้าพูดปุ๊บนึกไม่ภาพไม่ออกเลยก็คือว่าการที่เราจะเล่นเกมบางเกมอ่ะเราต้องตั้งค่าการเปิดเครื่องไม่เหมือนกันเหรอใช่ไม่รู้เลยแบบเราต้องไปแก้คอนฟิกของการบูตเครื่องว่าต้องบูตประมาณเนี้ยถึงจะเล่นเกมนี้ได้แล้วตอนมอต้นเนี่ยก็คือผมก็คือเป็นตัวแทนเป็นคนในห้องที่แบบทุกคนจะต้องมาถามว่าจะตั้งค่าคอมยังไงหรือจะแก้ปัญหาคอมยังไง อะไรเงี้ยคือเราอะติดเกมอยู่แล้วแล้วก็จริงๆโมเด็มที่ผมซื้อมาเนี่ยไม่ได้กะซื้อมาเล่นเน็ตไม่ได้เล่นเว็บอะครับซื้อมาตั้งใจจะเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนอะสมัยนั้นนะสมัยนั้นจะมีเกมนึงชื่อว่า WarcraftWarcraft ซึ่งมันเก่ามาก Warcraft เนาะเฮ้ย Warcraft 3ไงไม่เห็นเก่าเลยแต่ Warcraft 1ครับเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็พอมีโมเด็มอยู่แล้วแล้วก็พอมันมีเน็ตโรงเรียนใช้มันก็เอ้ยก็ลองใช้ดูอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นหลายๆอย่างที่ทำให้เราได้โอกาสรอตรงนี้ครับเดี๋ยวแปลว่าเว็บไซต์เนี่ยทำที่โรงเรียนเหรอคะอ๋อไม่ใช่ครับก็คือเน็ตเมื่อก่อนเนี่ยใช้วิธีว่านักเรียนเนี่ยโทรจากบ้านไปที่โรงเรียนเพื่อเข้าเน็ตจากโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันถ้าเกิดเราเป็นเด็กสุนทรหลามเราก็จะมีเข้าของเป็นรหัสนักศึกษารหัสนักเรียนแล้วก็โทรไปที่สุนทรหลามเราต่อเน็ตได้โหเจ๋งอ่ะโรงเรียนเนี้ยทำไมเราไม่มีอ่ะมีป่ะตุ๊กมีป่ะไม่มีเราไม่มีแต่พอเข้ามหาลัยจุฬาก็มีให้ธรรมศาสตร์ก็มีให้อะไรอย่างเงี้ยธรรมศาสตร์ไม่มีอ๋อเหรอครับ อาจจะเป็นต้องแบบเรียนคอมอะไรอย่างงี้ป่ะคะถึงจะมีให้ป่ะเพราะว่าแล้วแต่ยุคสมัยเนาะแล้วแต่ยุคสมัยเนาะยุคเราไม่มี ของธรรมศาสตร์ไม่มีก็คือเราก็ตั้งใจตั้งแต่ตอนนั้นละว่าแบบเราสนใจคอมพิวเตอร์เราจะเรียนสายวิทย์แล้วเราจะไปต่อวิชาคอมใช่เพราะตอนนั้นอีกอย่างนึงก็คือที่ดังคือสนุกเนี่ยเพิ่งขายเพิ่งขายไปมีข่าวว่าขายได้ร้อยล้านอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยโหมันทำได้อย่างนี้เหรออย่างเงี้ยเราก็น่าทำได้บ้างก็ลองทำดูอะไรเงี้ยครับทีนี้มาเรื่องของคอนเทนต์ของเว็บไซต์นะสมัยนั้นที่มันมีอยู่ไม่มากเนอะคนเขาก็จะจับอะไรที่มันแมสแบบว่าที่มันจะสามารถแบบว่าคนแบบอินด้วยมากๆขายได้ง่ายๆอย่างเช่นข่าวบันเทิงบ้างล่ะเรื่องของดาราบ้างล่ะเรื่องของก็อตสิบอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นแต่เด็กดีมาจับเรื่องของแบบการเรียนแบบเรื่องของความสนใจของวัยรุ่นอะไรเงี้ยทำไมเราถึงมาทางนี้อะคะก็จริงๆมันก็เป็นสถานการณ์บังคับด้วยเพราะเพื่อนแต่ละคนก็เขียนในแต่เรื่องอย่างนี้บทความก็ดึงบทความชุดแรกก็มาจากวารสารคณิตศาสตร์ของชมรมคณิตศาสตร์นี่แหละครับการพิสูจน์เทฤษฎีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งแค่พูดก็น่าเบื่อแล้วอะไรเงี้ย
แล้วก็อย่างผมเองเนี่ยมีพี่สาวเรียนกันหญิงล้วนค่ะเราก็แบบเอ้ยขอให้พี่สาวไปขอให้เพื่อนเขียนบทความช่วยได้ไหมขอเพื่อนคนนู้นคนนั้นที่รู้จักในเน็ตว่าเฮ้ยช่วยเขียนได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งก็ขอเขาคนนู้นก็จะเขียนมาแบบรีวิวผลบอลบ้างมีเรื่องทำนายความรักบ้างเมื่อก่อนจะมีอย่างที่ที่คนพูดแล้วต้องรู้จักกันก็คือเอ้ยหนังสือความรักของยายใหม่โอ้ยเป็นกลอนเป็นกลอนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขียนมาให้ใช่ก็จะมีเพื่อนๆเขียนมาให้บ้างอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็คือตรงจุดนี้มันก็กลายเป็นต่อยอดที่ปัจจุบันเรามีระบบลงนิยายออนไลน์เพราะว่าพอเพื่อนเขียนมาปุ๊บแล้วเฮ้ยวันนึงเราลงไม่ไหวแล้วเราก็ทำระบบให้เขามาเขียนด้วยตัวเองก็เลยเป็นระบบออนไลน์นิยายซึ่งตัวนิยายออนไลน์เนี่ยเปิดหลังจากเว็บประมาณ3ปีผมจำได้เพราะตอนอยู่ปี1ขึ้นปี2เป็นจุดที่แบบรู้สึกโอ้โหไม่ไหวแล้วว่ะมันส่งมาเยอะมากเลยคือเราให้คนอ่านหรือว่าเพื่อนเพื่อนเด็กนักเรียนด้วยกันเนี่ยส่งเข้ามาเงี้ยส่งลงไม่ไหวแล้วแบบมีด้วยแบบรองที่ผมอยู่ประมาณ100เรื่องอ่ะเออเอาจริงคนเขียนนิยายเยอะมากเลยเนาะยุคนี้เขาเขียนฟิกใช่ไหมก็เป็นแบบมีทั้งฟิกแล้วก็นิยายครับค่ะก็จริงๆแล้วมันแยกออกจากกันยากเพราะนิยายต่างๆของเมืองนอกบางเรื่องก็เป็นมาจากฟิกเหมือนกันแต่ผมคิดว่าทุกยุคสมัยเลยอ่ะสิ่งที่เหมือนกันก็คือเด็กวัยรุ่นต้องการแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ในหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นนิยายหรือว่าการดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะค่ะเดี๋ยวมีคนสงสัยแน่นิยายกับฟิกต่างกันยังไงคะอ๋อถ้าเกิดฟิกเนี่ยที่เขาเรียกกันก็คือจริงๆแล้วมันจะเรียกว่าแฟนฟิกแฟนฟิกหมายถึงว่าอ่ะเราชอบอะไรบางอย่างเรามาจินตนาการเป็นเรื่องของตัวเองขยายจักรวาลของเรื่องเดิมหรือว่าบางอย่างก็อาจจะอยากเห็นคู่นั้นคู่นี้ก็เป็นแฟนกันก็มาแต่งว่าเขาเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเด็กเขียนเยอะเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายเพราะว่าเขามีวัตถุดิบอยู่แล้วอ่ะมีคาแรคเตอร์ของดาราคนนั้นคนนี้อยู่แล้วมีเรื่องเดินอยู่แล้วเขาก็มาแค่ปรับเพิ่มอะไรเงี้ยแต่อนาคตเด็กคนนั้นก็อาจจะไปเขียนเป็นนิยายเต็มๆของตัวเองก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่แน่นอนแหละแฟนฟิกเนี่ยมันเยอะสุดเพราะมันเขียนง่ายซึ่งก็มันก็ถือเป็นที่พื้นที่สำหรับแบบปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไปด้วยเนาะซึ่งในนี้เด็กดีก็มี3ปีหลังจากเปิดแล้วก็มีพื้นที่ปล่อยให้สร้างสรรค์กันได้ใช่เพราะว่านิยายเรื่องแรกในเด็กดีเนี่ยตอนนี้คนเขียนน่ะก็ทำงานให้เด็กดีนะครับเป็นทีมงานดูแลเรื่องนิยายอยู่ค่ะผมรู้จักเพราะว่าผมอ่ะไปงานคริสต์มาสหรืองานกีฬาสีของโรงเรียนผู้หญิงล้วนโรงเรียนหนึ่งไปทำอะไรไปทำอะไร ประเด็นเนี่ยเราอยู่สวนกุหลาบเราไปงานกีฬาสีของเขาทำไมก็ไปศึกษาหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีคนมาแนะนำว่าเออเนี่ยเธอเพื่อนคนนี้เขาเขียนนิยายอยู่นะอะไรเงี้ยเขาเขียนนิยายแล้วแบบปริ้นมาแล้วก็แจกให้เพื่อนในห้องอ่านอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนเขาอ่านจริงหรือแค่ส่งผ่านก็ไม่รู้นะก็เลยบอกเฮ้ยเอามาลงเว็บไหมก็เลยกลายเป็นนิยายเรื่องแรกออนไลน์สนใจแค่นิยายของเขาแน่ๆใช่ไหมคะตอนนั้นแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนหรือแบบว่าหาเรื่องคุยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เพื่อนเขานี่ไม่แน่อ่ะค่ะวันนี้แมวค้นๆของเรานะคะเราจะคุยกับคุณโน้ตวโรรสนะคะหัวหน้าจากเด็กดี .com นั่นเองอยากรู้อะไรก็ถามเข้ามานะเราจะเมาส์กันไปยาวๆ1ชั่วโมงเต็มๆที่นี่กับ Cat Radio ค่ะแมวขนคน Strongbow ร่วมกับ Cat Radio เสนอ Cat Food The Wall เทศกาลอาหารอร่อยหู1เมนู1ศิลปินครั้งที่3สนับสนุนโดย Strongbow Apple Cider Refreshing by Nature ร่วมสนับสนุนโดย Isuzu X Series แรงสุดขี่เต็มสปีด 1000X ร่วมด้วยวงใน Connect People to Good Stuff BEC Tero Entertainmentเรากำลังจะจัดงานแคทฟู้ดกันนะคะวันเสาร์ที่3มีนาคมเดี๋ยวชวนโน้ตไปด้วยโหอยากไปมากเลยครับเพราะกินขนมกันผมนี่เรียกว่าเป็นแฟนของแคทและแฟทเนี่ยตั้งแต่หนัก70ตอนนี้หนักเกือบ100แล้วครับ นานมาแล้วนานมาแล้วคาดว่าถ้าไปงานนี้น่าจะหนักเกิน100แน่นอนเ ชื่อว่าเราเนี่ยได้เจอกันเมื่อนานมาแล้วแน่นอนอ๋อแน่นอนครับผมก็ในงานแฟทฟงแฟทเฟสอยู่ข้างล่างคอยดูคลิปหน่อยอยู่บนเวทีนี่แหละครับไปแฟตเฟสครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่คะโอ้ยครั้งที่2ครับที่เดอะมอลล์บางกะปิแล้วโอ้ยนี่ก่อนซะหน่อยอีกอ่ะครั้งที่2ใช่เดอะมอลล์บางกะปิมันแบบจำได้ว่าขึ้นลิฟต์ไปแล้วแบบมันมืดๆอ่ะอิมพีเรียนบางกะปิป่ะบางกะปิมั้ยไม่ทันอ่ะเดอะมอลล์บางกะปิหรือว่าครั้งที่2ครับครั้งที่2ใช่ก็อิมพีเรียนลาดพร้าวลาดพร้าวลาดพร้าวคือผมรู้สึกแบบมันไกลบ้านผมมากแต่แบบก็
เหมือนเปิดโลกใหม่อะไรเงี้ยนั้นรู้สึกเป็นปีแรกที่ลิปตามาโมโนโทนเพิ่งเปิดตัวโมโนโทนเพิ่งเปิดตัวโมโนโทนเพิ่งเปิดตัวใช่ค่ะโอ้ยนานมากวันนั้นคือครั้งแรกแล้วก็ไปเป็นคนไปทุกปีครับโอ้ไปซื้อซีดีด้วยไปซื้อซีดีครับแล้วก็ดูคอนเสิร์ตบ้างอะไรเงี้ยนี่คือคนที่ซื้อซีดีแบบเยอะมากแบบกลับบ้านแบบแบกกลับแบบ50แผ่นอะไรเงี้ยเนาะคะใช่ครับอย่างนี้เมื่อกี้แอบเล่ากันหลังไมค์แล้วว่าผมมาปีนึงที่ซื้อซีดีแล้วแบบมันสะสมแล้วชิงรางวัลได้มีตั๋วให้เขียนเนี่ยผมนั่งเขียนอยู่ชั่วโมงนึงเนี่ยแบบมันหนาอย่างเงี้ยเพื่อซื้อเยอะมากอ่ะจังหวะนั้นไม่หาสาวๆแถวนั้นมาช่วยเขียนล่ะโหที่เมืองทองแบบผมนั่งอยู่เก้าอี้จะได้ว่ามันติดริมอย่างเงี้ยนั่งเขียนอยู่คนเดียวอ่ะคนอื่นก็โหดูคอนเสิร์ตกันมากแต่ท้ายไม่ได้รางวัลเลยอ่ะคือถ้าเกิดว่าเห็นใครผ่านไปผ่านมาน่ารักก็อันนี้เอาไปเขียนเผื่อได้เธอเอาไปเขียนป่านี้นะผมมองทุกคนผ่านมาไปแล้วโหมือว่างมากเลยทุกคนไม่มีใครซื้อที่ดีเลยมีเราเนี่ยโหแบบมีคูปองชิงโชคเยอะมากเลยแต่ไม่ได้อ่ะเขาเจอแบบว่าสาวๆเจอแฟนๆกันในงาน Fat Face Cat Expo อะไรงี้กันนี่มีเจอบ้างไหมคะโอ้ไม่เลยครับเพราะว่าผมแบบจริงๆเป็นคนสันโดษมากอะไรเงี้ยไปถึงก็ไปซื้อที่ดีปุ๊บแล้วก็ดูคอนเสิร์ตแล้วแป๊บนึงก็กลับบ้านแล้วเดี๋ยวแม่พ่อแม่ตามอะไรเงี้ยโอ้ยยกนู้นนะเพราะว่าบ้านมันไกลด้วยครับเมื่อก่อนมันจัดอย่างที่บางกะปิหรืออะไรเงี้ยแบบโอ้โหบ้านผมอยู่ฝั่งทนเนี่ยโอ้มันไกลมากอะหรือว่าเดนเนลมิดหรือแม้แต่โอ้โหสยามที่ใกล้สุดคือตอนนางเลิ้งอะใกล้มากอะแล้วก็ใกล้เหตุการณ์ตื่นเต้นมากเหมือนกันนางเลิ้งเนี่ยวุ่นวายใช้ได้ทีเดียวนะคะแต่สนุกมากเนาะครับสนุกครับก็เรียกว่าได้ไปปีหนึ่งเราได้ไปสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยได้ไปฟังเพลงที่เราชอบฟังศิลปินที่เราชอบหรือว่าไปเจอดีเจอย่างเจอพี่ป้าหน่อยตัวจริงเนี่ยดีใจมากนี่ไงเดี๋ยวเราจะมีอีกงานหนึ่งค่ะเจอดีเจครบแน่นอนนะคะในงานเทศกาลอาหารของคนรักเสียงเพลง Strongbow Presents Cat Food Festival นะคะร่วมกับ Cat Radio เทศกาลอาหารอร่อยหู1เมนู1ศิลปินครั้งที่3แล้วเราก็จะมีดีเจที่ไม่พลาดเด็ดขาดเพราะว่าจะไปแบบเทสอาหารตามบูธต่างๆแล้วก็จะมีศิลปินที่ไปขายอาหารที่ตัวเองแบบพรีเซนต์มาจะต้องเป็นอาหารที่แบบมีเมนูที่เข้ากับเพลงของตัวเองด้วยอย่างเช่นมีเช่นไหมตุ๊กจำของใครได้บ้างของศิลปินใช่ไหมใช่นี่ยืนมองมองเพชรไม่เป็นเช่นเคยขายอะไรยืนมองมองเพชรไม่เป็นเช่นเคยใช่พี่สองพาราดอกซ์กับยิปโซขายวาฟเฟิลกับบองเพชรเยี่ยมเลยครับผมจะไปหายิปโซเอ้ยยิปโซไปแน่นอนค่ะเพราะต้องไปขายเนี่ยค่ะมีเมนูของเดี๋ยวนะพ่อหน่อยหาป๊อปคอร์นระเบิดเวลาของพี่เล็กกรีซี่คาเฟ่อ๋อผมจะไปหาดีเจอิงวอลินทอนน้องอิงน้องอิงมีขายค่ะพี่อิงเข้าไปเลยพี่อิงขายเกี๊ยวกันไหมก็ซื้อเกี๊ยวน้องอิงได้ปีที่แล้วนี่คนต่อแถวกันยาวเลย มีพี่โย่งอามแชร์มาขายวันที่ฉันอั่วโอ้ไ ส้อั่วภรรยาพี่โย่งเป็นคนเหนือไงพี่ก้อยเป็นคนเหนือเขาก็จะแบบว่ามีทักษะทางด้านอาหารเหนือคุณแม่พี่ก้อยทำอาหารอร่อยมากแล้วพี่โย่งเนี่ยแบบไปเรียนเชฟจริงจังแบบเป็นเชฟแบบทำจริงจังเลยก็น่าจะเด็ดนะคะบูธนี้แล้วก็อีกหลายๆบูธค่ะถ้าอยากรู้ว่าใครขายอะไรบ้างไปดูได้ใน Facebook ของ Cat Radio นะคะแต่ว่าซื้อบัตรกันก่อนบัตรนี่ขายที่ Thai Ticket Major ทุกสาขานะคะงานมีวันที่3เดือน3 4โมงเย็นถึง5ทุ่มที่ Oasis Arena ที่โชว์ DC งานนี้สนับสนุนโดย Strongbow Apple Cider Refreshing by Nature นะคะแล้วก็ร่วมสนับสนุนโดย Isuzu X Series แรงสุดขีดเต็มสปีด 1000X แล้วก็ร่วมด้วยวงใน Connect People to Good Stuff แล้วก็ BEC Tero Entertainment ด้วยไปเจอกันนะคะแมวขนคนใกล้สุดใช่ไหมคะงานนี้ใกล้ครับใกล้บ้านใช่ไหมคะใกล้บ้านครับงานไปได้แน่นอนซื้อบัตรด่วนเลยนะคะทุกคนคะเราไปเจอกันวันที่3นะคะเมื่อกี้แอบเห็นอีกเมนูนึงที่แบบไม่ควรพลาดเด็ดขาดเมนูของหายไปนานแล้วล่ะเมื่อกี้คุกกี้เสียงไตร พี่บอยไตรจะขายคุกกี้นะคะโทรนี่ว่าน้อง BNK มาอ๋อนี่มีพี่โป้ยูคีเพลย์บอยขายกากมาได้หรือเปล่า
กากหมูพี่ปุ้ยเด็ดมากไปเจอกันในวันงานก็แล้วกันนะคะอยู่กับแมวค้นคนค่ะวันนี้กับคุณโน้ตวโรรสโรจนะนะคะหัวหน้าเด็กดี .com 19ปีละเด็กดีถ้าเป็นคนก็กำลังจะเข้ามหาลัยแค่นั้นเองก็คิดดูว่าเมื่อกี้มีคนคอมเมนต์มาในไลฟ์บอกว่าเป็นแฟนเจอแฟนเจอแฟนหนึ่งที่แบบเด็กดีคือปี49อุ้ยปี49เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เว็บเด็กดีมาปี49ตอนนี้มีลูกจะ4ขวบแล้วตอนนี้ลูกจะ4ขวบแล้วค่ะดีใจด้วยครับยินดีด้วยครับผมก็พยายามจะหาเหมือนกันแต่ไม่เจอครับไม่เด็กดีแล้วนี่19ปีเป็นคนก็เข้ามหาลัยพอดีครับเว็บไซต์เนี่ยเรานับว่าเราเหมือนเรามองมันเป็นช่วงอายุไหมคะหรือว่าเรามองมันเป็นแบบเป็นคงที่ฟรีซไว้ที่เดิมจริงๆแล้วเว็บเด็กดีเนี่ยเป็นเว็บที่เหมือนกับเปลี่ยนเจเนเรชันเข้ามาเรื่อยๆถูกครับใช่เว็บมันโตไปตามแบบคนหรือว่าเราอยู่ที่เดิมแล้วรอคนใหม่ๆเข้ามาอยู่ที่เดิมแล้วรอคนใหม่เข้ามาครับก็เลยเป็นงานหนักมากเลยเพราะว่าถ้าเรียนทางเรื่องธุรกิจมาจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องรักษาลูกค้าเก่าไว้ให้ดีที่สุดแล้วก็ค่อยไปหาลูกค้าใหม่ถูกไหมฮะแต่เด็กดีเองเนี่ยพอมันเป็นเว็บวัยรุ่นปุ๊บเนี่ยเราต้องใจแข็งมากคือถ้าน้องจบม.6ถือว่าน้องแกลดแล้วไงสับวัยรุ่นมากแกลดแล้วน้องแกลดแล้ว จบการศึกษาแล้วจ้าใช่ก็ซึ่งก็จบการศึกษาเนี่ยน้องสามารถกลับมาเยี่ยมรุ่นน้องได้นะแต่ว่าเราก็ต้องหาเด็กรุ่นใหม่ที่มาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเหมือนเดิมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเด็กดีเองเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวตลอดเลยว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเขาชอบเรื่องอะไรเราก็ต้องพยายามปรับตัวตามครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่สามารถเรียกตัวเองว่าเป็นเด็กได้แล้วใช่เพราะว่ามันแบบคือแต่ละเจเนอเรชันมันก็จะมีความรู้สึกที่ต่างกันไปมีเรื่องที่สนใจที่ต่างกันไปด้วยซ้ำมีภาษาที่ต่างกันไปต่างหากเราแบบมีการปรับตัวกับสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างอะคะโอ้ก็อย่างถ้าเด็กดีเองถ้า19ขวบเนี่ยเราจริงๆผมมองว่ามันเหมือนเด็กเพิ่งจบมหาลัยที่แบบรู้ทฤษฎีมาบางส่วนแล้วจะแบบทำงานจริงแล้วต้องเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับยังต้องเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ๆยังต้องเรียนรู้การทำงานใหม่ๆยังต้องเรียนรู้ตลาดใหม่ๆตลอดเวลาก็ส่วนตัวเองเนี่ยก็คือส่วนตัวเลยเป็นคนที่แบบอยากต้องการรับฟังคำติชมต้องการรับฟังคำคอมเมนต์คำด่าให้มากที่สุดเลยครับเพราะเราจะได้รู้ว่าเรามีอะไรต้องปรับตัวให้มันทันโลกบ้างอะไรเงี้ยหรือแม้แต่เด็กดีเองเนี่ยก็คือทีมงานทุกคนเนี่ยเราอยากให้รับฟังคอมเมนต์ของน้องอ่ะจะได้ทำตัวให้ถูกใจน้องได้อะไรเงี้ยครับเพราะเด็กดีเองก็นอกจากต้องรีเสิร์ชตลาดตลอดแล้วเนี่ยว่ามีใครพูดถึงเรื่องอะไรกันแหละกันอยู่บ้างเนี่ยก็พยายามจะรับฟังคอมเมนต์ของคนเข้าเว็บด้วยว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรชอบตรงไหนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะปรับตัวได้ตลอดเวลาครับเพราะว่าเด็กดีเองเนี่ย19ปีเนี่ยแต่ละปีมันจะมีตัวที่แบบเป็นดาวเด่นเป็นยุคสมัยของแต่ละยุคช่วงอยู่แล้วครับถ้าเกิดพูดไปช่วงแรกอาจจะเป็นแบบเหมือนกับเป็น directly หาเพื่อนทาง ICQ อย่างเงี้ยที่เมื่อกี้มีคนทักเข้ามาอย่างเงี้ยหลังจากนั้นมามันก็ไม่มีคนเล่น ICQ แล้วถูกไหมฮะอาจจะเปลี่ยนเป็น MSN บ้างช่วงนึงแต่แบบพอมันมี HiFi มันเป็น Facebook แล้วตัวนี้มันก็ไม่จำเป็นละหรือบางช่วงเนี่ยช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีอายุอยู่บนโลกนี้มานานพอก็จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเว็บบอร์ดโรงเรียนเว็บบอร์ดโรงเรียนค่ะใช่ไหมมันจะมีเว็บบอร์ดโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้โรงเรียนนั้นห้องหนึ่งโรงเรียนนั้นห้องหนึ่งเวอร์ชันหนึ่งเกิดทะเลาะกันที่มากลายเป็นโรงเรียนห้องหนึ่งเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองเวอร์ชันสามอะไรเงี้ยเออใช่ซึ่งช่วงแรกเด็กดีก็เป็นเหมือนกับไดเรกทอรี่ที่เก็บรวบรวมเว็บบอร์ดโรงเรียนอย่างเงี้ยทุกคนเข้าเว็บเด็กดีนะปุ๊บแล้วก็เลือกเว็บบอร์ดโรงเรียนของตัวเองตามตัวอักษรแล้วก็ไปคุยกันต่อในเว็บโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ยุคมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเพราะเราเองก็ต้องแบบพยายามจะรับฟังเด็กใหม่ๆว่าเขาต้องการอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามจะปรับตัวให้ได้ค่ะจุดแข็งของเราคืออะไรจริงๆแล้วผมคิดว่าแน่นอนข้อแรกคือเราอยู่มานานนะครับหมายถึงว่าเราก็มีพื้นฐานเนอะว่าทำอะไรมาบ้างที่ดีไม่ดีก็มีประสบการณ์มาอยู่บ้างแล้วก็ทุกคนทีมงานทุกคนคือพยายามจะปรับตัวตลอดพยายามจะดูว่าเฮ้ยอะไรที่ทำดีอยู่แล้วทำยังไงให้มันดีขึ้นอีกได้อีกอะไรเงี้ยอะไรที่ทำไม่ดีก็ต้องหยุดทำเปลี่ยนทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับเคยมีอะไรที่เราคิดขึ้นมาแล้วแบบมันต้องเวิร์กแน่นอนแล้วมันไม่เวิร์กโอ้เยอะมากเลยครับเยอะมากเลยครับเยอะมากเยอะมากอย่างเอาจริงถ้าเกิดบอกว่าจุดเปลี่ยนเลยของเด็กดีเนี่ยก็เป็นเรื่องไอเดียอย่างเช่นเว็บบอร์ดโรงเรียนอย่างเงี้ยที่แบบรวมชื่อเว็บบอร์ดเนี่ยเพื่อน4คนเนี่ยก็แบบเป็นไอเดียของปอนอย่างผมเองเนี่ยก็เฮ้ยย้ายขึ้นมาว่าทำอย่างนี้มันจะดีหรอคนก็ไม่คุยในเว็บบอร์ดเราสิคนก็เข้าเว็บบอร์ดโรงเรียนไปแล้วเว็บเราก็ไม่ก็ล้างสิอะไรเงี้ยแต่ปอนก็บอกว่าไม่ได้กูคิดว่ามันดีแล้วก็
ม่ได้เป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่ก็ทำเลย แต่ว่าเทิร์นเอาแล้วมันดีครับเพราะว่าเหมือนกับคนก็เข้าเว็บเรามาแล้วก็เข้าเว็บนั้นก็จริงแต่พออ่านเว็บบอร์ดในเว็บบอร์ดของเขาแล้วปลดแล้วเนี่ยก็กลับมาอ่านเว็บเด็กดีบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดคนเข้าขึ้นมาอะไรเงี้ยครับหลายๆอย่างทำแล้วมันก็เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างบางช่วงนึงเราก็ทำแบบมีอย่างนึงที่มันตอนแรกไม่เวิร์กแต่ว่าอีก 5-6 ปีมันดังแบบผมพูดปุ๊บแล้วพี่เปิ้ลน่ะรู้จักเลยก็คือช่วงที่ Facebook เพิ่งเริ่มดังอ่ะครับช่วงแรกอ่ะเขาจะเหมือนไฮไฟมากค่ะแบบมันจะเป็นกล่องๆแล้วมีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ่ะมีให้ดอกไม้มีให้ดอกไม้มีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเป็นกล่องๆไม่ได้เป็นนิวฟีดอ่ะค่ะเด็กดีเราก็มีเหมือนกับบ้านส่วนตัวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ค่ะสร้างนอกจากของเดิมที่สร้างนิยายได้แล้วก็สร้างเว็บบอร์ดได้แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีสร้างไดอารี่ก็คือเรียกว่าจะคล้าย Facebook มากเลยเงี้ยปรากฏว่ามันก็ไม่ได้สักเซสเพราะมันก็เหมือนเขาแล้วเขาทำได้ดีกว่าแต่ปรากฏว่ามีฟังก์ชันนึงที่ผ่านมาอีก 5-6 ปีแล้วมันดังเปรี้ยงเลยก็คือฟังก์ชันสร้างเกมถ่ายใจพอพูดมาเมื่อ 2-3 ปีแล้วแบบโหมันคนเล่นกันเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็คือเริ่มมาจากตัวเนี้ยอยู่ดีมันมาตั้งแต่เวอร์ชันนั้นแล้วที่เราแพรมจะไปก๊อปปี้ Facebook แล้วมันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยอีก 5-6 ปีปุ๊บมันเกิดมีการปรับปรุงนิดหน่อยแล้วมันเวิร์กขึ้นมาปรากฏมันเปรี้ยงดังขึ้นมาเหมือนกันใช่คนเล่นกันแบบเต็มฟีดกันหมดเลยอ่ะใช่คือเป็นฟังก์ชันที่แบบตอนแรกเราคิดว่ามันไม่สักเซสแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือเราคิดเองใช่มั้ยคะหมายถึงว่าในควิซต่างๆหรือว่ามันเป็นคนอื่นคิดตั้งแต่ตอนตัวเนื้อหาเนี่ยเป็นระบบที่ทำไว้ซัพพอร์ตที่แบบฟังก์ชันที่บอกว่าเรียนแบบ Facebook อ่ะเพราะงั้นก็คือหลักๆก็คือให้คนที่เป็นเมมเบอร์เนี่ยเข้ามาสร้างควิซเองค่ะใช่พอเมมเบอร์สร้างควิซเองปุ๊บแต่พอมันมีช่วงนึงที่แบบมันเริ่มมีเมมเบอร์ที่สร้างควิซแล้วแบบมันเปรี้ยงมากเงี้ยคนก็เริ่มเฮ้ยฉันอยากสร้างบ้างพอฉันอยากสร้างบ้างปุ๊บก็สร้างแล้วซึ่งตัวเนเจอร์ของเด็กวัยรุ่นเองเนี่ยความคิดสร้างสรรค์เขาแรงกว่าเรามากนะครับมันมีควิซอะไรที่แบบโอ้โหคิดได้ยังไงวะเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยใช่แล้วคุณตายเพราะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหมันคิดนอกกรอบมากเลยเนาะอะไรเงี้ยแบบอะไรเหยียบขี้วัวแล้วคว่ำหัวคว่ำตายหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยคือผู้ใหญ่คิดไม่ได้อยู่แล้วอะแบบในการอ่านมากอะใช่มันก็เรียกว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่แบบทำมาแล้วไม่เวิร์กแต่อยู่ดีวันนึงมันก็เวิร์กอะไรเงี้ยครับสำหรับตอนนี้เนี่ยเรามองเป้าหมายของเด็กดียังไงบ้างคะโอ้เด็กดีก็เป้าหมายของเราเหมือนเดิมนะคือเป็นเว็บอันดับหนึ่งของวัยรุ่นเว็บอันดับหนึ่งของวัยรุ่นนี่คือเป้าหมายแรกที่วันที่ส่งกระดาษให้ทุกคนเซ็นชื่อคือเราคิดว่าเราจะเป็นเว็บอันดับหนึ่งของวัยรุ่นของวัยรุ่นเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะปัจจุบันเนี่ยก็คือทาร์เก็ตก็ยังเป็นวัยรุ่นเหมือนเดิมแต่ว่าก็เปลี่ยนฟังก์ชันตามความต้องการของวัยรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละยุคสมัยอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังมาก็เหมือนพอบริษัทมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็มีบริการมากมายมากกว่าเมื่อก่อนอะไรเงี้ยครับอย่างเมื่อก่อนจะมีแต่เว็บอย่างเดียวก็จะมีออกไปตามโรงเรียนให้ความรู้ด้วยหรือว่ามีจัดเอ็กโปจัดเอ็กซิบิชันจัดทอล์คโชว์อะไรเงี้ยมีหลายอย่างมากขึ้นเฮ้ยงานเยอะพนักงานกี่คนคะก็ทีมงานตอนนี้ประมาณ105คน105คนพระเจ้าช่วย105คน105คนครับที่เป็นพนักงานประจำพนักงานประจำด้วยตายแล้วทำอะไรบ้างคะ105คนก็เรียกว่าหารกันเป็นแผนกอะแผนกหารกันลงตัวเลยครับก็จะมีแผนกนะแผนกคอนเทนต์คนก็จะแบ่งเป็นบก.แต่ละสายอย่างเช่นบก.การศึกษาบก.เรียนต่อต่างประเทศบก.แฟชั่นผู้หญิงบก.เรื่องสุนัขบก.เรื่องบันเทิงอะไรเงี้ยมีแผนกดีไซน์ก็ทำดีไซน์เว็บต่างๆซัพพอร์ตทีมคอลัมนิสต์ด้วยซัพพอร์ตเว็บเวอร์ชันใหม่ด้วยมีแผนก developer ก็คือเขียนโปรแกรมใหม่ขึ้นมา developer นี่ก็แผนกใหญ่สุดประมาณ30คนเพราะว่าโปรแกรมนึงที่เราเห็นน่ะบางทีพัฒนาเป็นปีครับเพราะในระหว่างนั้นเนี่ย30คนเนี่ยมีคนนึงทีมนึงทำอยู่เป็นปีอีกทีมนึงจะทำโปรเจกต์ที่มันสั้นหน่อย3เดือนอะไรเงี้ยมันใช้คนเยอะมากรวมถึงมีทีมที่แบบคอยมอนิเตอร์เรื่องการใช้งานของเว็บไซต์มีคนคอยลบกระทู้คอยแบนนิยายที่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยมีคนดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ว่าเซิร์ฟเวอร์ล่มตอนไหนหรือแม้แต่โปรแกรมเมอร์เองขึ้นโปรแกรมใหม่ไปแล้วทำให้เซิร์ฟเวอร์มันทำงานหนักเขาก็จะเตือนเรากลับมาอะไรเงี้ยคือใช้คนเยอะมากในการรันเว็บไซต์ณวันแรกที่เราทำเราคิดไหมว่ามันจะใหญ่โตมหาศาลโอ้ไม่มีทางเลยครับถ้าบอกว่าคิดก็คงจะขี้โมแล้วครับไม่ก็แบบมองภาพว่าทำกันเองแล้วก็มีพนักงานมาเรื่อยๆแล้วมันไปแตะ105คนนี่กี่ปีมาแล้วคะโหก็ประมาณคือช่วงประมาณ90ถึง100คนเนี่ยประมาณ2ปีแล้วครับ 2-3 ปีตอนแรกมันก็คือจริงๆเราเปิดออฟฟิศครั้งแรกก็คือตอนที่ปอนเนี่ยซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่เรียนจบเพราะว่าเขาเรียนสถาปัตย์5ปีคนอื่นเขาเรียนจบ4ปีปอนเรียนจบ5ปีเพราะเป็นสถาปัตย์พอปอนเรียนจบปุ๊บก็เลยเปิดออฟฟิศ
เปิดออฟฟิศก็มีผมมีปอนนั่งเลยประมาณเนี้ยแล้วมีพนักงานเข้ามาคนแรกคน2คนณวันนั้นได้ตังจากการทำสิ่งเหล่านี้หรือยังคะจริงๆจริงๆเรียกว่าคือถ้าไม่นับคือสมัยเรียนเนี่ยเราทำงานกันเราไม่นับไม่นับเงินเดือนตัวเองอ่ะมันก็ยังมีเงินเข้ามาอยู่ส่วนนึงแล้วเราก็ตอนที่เราเรียนเนี่ยเราก็เหมือนกับไม่ได้ขอเงินพ่อแม่มากมายแล้วอะไรเงี้ยค่ะพ่ออาจจะจ่ายค่าเทอมให้แต่ว่าค่ากินค่าอะไรเราก็จ่ายเองได้บ้างแล้วอะไรเงี้ยครับหรือว่าอย่างที่ผมเรียนปอโทเนี่ยก็คือเป็นเงินของเราเองที่เราเก็บมาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบสเกลใหญ่ขนาดที่แบบจะเลี้ยงคนได้แบบเป็นร้อยคนอย่างปัจจุบันนะค่ะก็เรียกค่อยๆทำแนะนำน้องๆหน่อยค่ะสมมติว่าอยากทำแบบคอมมูนิตี้เว็บไซต์ของตัวเองเขาควรจะกังวลเรื่องอะไรบ้างคะผมว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยมันมีความยากง่ายไม่เหมือนกันนะครับทุกยุคถ้าจะบอกว่ายุคนี้ทำง่ายกว่ายุคนั้นมันก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่อย่างยุคนี้เองเนี่ยเทคโนโลยีมันพร้อมมากอะไรจะทำเนี่ยมันทำง่ายไปหมดเลยมันง่ายกว่าเมื่อก่อนมากแต่ในทางกลับกันก็คือคุณก็จะมีคู่แข่งเยอะค่ะเมื่อก่อนผมอาจจะทำเว็บแข่งแค่กับเว็บในประเทศเงี้ยค่ะปัจจุบันคือคุณทำเว็บแข่งกับต่างประเทศมากมายอะไรเงี้ยมันแต่ละยุคมีความยากง่ายต่างกันแต่ว่ามันเหมือนทุกอย่างที่เราทำเลยครับก็คือสิ่งที่ทำให้สำเร็จได้เนี่ยก็หนึ่งก็คือคุณต้องรักในสิ่งที่คนทำจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะถูกไหมคุณรักการเขียนเว็บจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบเฮ้ยมาเขียนเว็บกันแล้วจะได้เงินไปเที่ยวญี่ปุ่นภายใน1ปีอะไรเงี้ยอย่างนี้มันยากมากที่จะสำเร็จนะครับเพราะว่าถึงเวลาจริงแล้วก็คือกว่าที่จะถึงปลายทางได้อ่ะมันยากมากอ่ะแล้วก็อย่างที่2ก็คือว่าอดทนพอไหมด้วยเนาะคุณต้องอดทนอ่ะอย่างที่3ก็คือผมคิดว่าปัจจุบันการที่เราจะทำอะไรได้เนี่ยมันต้องมีการช่วยเหลือกันต้องมีการพึ่งพากันต้องมีเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยต้องมีการรับฟังเพื่อนเงี้ยถ้าเกิดคุณแบบเป็นเด็กที่เก่งที่สุดในโรงเรียนแล้วแบบทำอยู่คนเดียวอ่ะเพราะว่าตอนแรกอาจจะเสร็จเร็วอะไรเงี้ยแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วก็อาจจะไปได้ไม่ไกลเท่ากับคนที่ทำงานเป็นทีมมากกว่าเพราะจริงๆก็คืออยากให้น้องเริ่มจากความรักความชอบจริงๆถ้าน้องชอบทำอาหารก็ทำอาหารแล้วอาจจะได้ไปงานแคทฟูดิวัลถูกไหมฮะ น้องเอ็มไกลกว่าแคทฟูดิวัลนิดนึงก็ได้ชอบทำอาหารก็ทำอาหารเถอะค่ะเพียงแต่ว่าถ้าชอบแล้วปุ๊บอ่ะก็ต้องมีความตู้อ่ะต้องมีความพยายามอ่ะแน่นอนว่าคุณทำแล้วมันคุณตั้งความหวังไว้100อ่ะมันอาจเสร็จแค่50อะไรเงี้ยแต่ครั้งที่2ที่คุณทำอาจจะเสร็จเป็น60ครั้งที่3คุณทำอาจจะเสร็จเป็น70อะไรเงี้ยสักวันนึงก็จะถึงจุดนึงแน่นอนค่ะก็เริ่มอันแรกให้ได้ก่อนดูก่อนว่าเรารักเราชอบอะไรพอเรารักปุ๊บมันก็จะอดทนได้มากขึ้นมันก็จะมาข้อที่2เนาะแล้วข้อที่3ก็จะตามมาถ้าเรารักเราก็จะเจอเพื่อนที่รักในสิ่งที่เราทำเหมือนกันแล้วมันก็จะได้ไปด้วยกันใช่ครับ3ข้อนะจ๊ะน้องๆพักแป๊บค่ะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยกันต่อกับคุณโน้ตอ่ะเราคุยเรื่องเว็บไซต์มาเยอะละเดี๋ยวเบรกหน้าเราคุยเรื่องของคุณโน้ตบ้างเป็นคนยังไงอะไรแบบสนใจอะไรนู่นนี่นั่นแป๊บเดี๋ยวมาแมวขนคนแมวขนคนกับคุณน้อยวโรรสโรจนะค่ะหัวหน้าเด็กดี .com 1ชั่วโมงเกือบ1ชั่วโมงที่เราคุยกันมาเนี่ยคุณน้อยก็จะบอกตลอดว่าผมแบบเป็นแบบเนิร์ดเรียนหนังสือแล้วก็จีบผู้หญิงไม่เป็นเขาแบบเอ้ยไม่นะคุยเก่งขนาดนี้นู่นนี่นั่นเป็นน่ะแต่งงานแล้วตอนนี้ใช่ครับชัดเจนมากก็คือชีวิตหนึ่งแล้ว กับแฟนคนที่แต่งงานก็เป็นแฟนคนที่สองในชีวิตเองครับโง่จีบยังไงอ่ะแฟนคนที่สองบอกจีบไม่เป็นแล้วทำไมถึงแบบเหมือนผมว่าที่ผ่านมามันก็คงมีคุยกับคนหลายคนแต่แบบเราก็จีบไม่เป็นอะไรเงี้ยหรือว่าเขาอาจจะโอเคกับเราก็ได้นะแต่เราก็แบบไม่รู้ว่าเราเป็นผู้ชายที่แบบเรียนชั้นโรงเรียนชั้นล้วนมาตลอด12ปีอ่ะก็ไม่ค่อยกล้าด้วยอะไรเงี้ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าเรียกว่าเป็นคนแบบเก็บตัวครับค่ะชีวิตของผมถ้าเกิดเล่าไปก็จะฟังแล้วแบบโหนี่มันแบบชีวิตน่าเบื่อมากก็คือเรียนเสร็จก็กลับบ้านหรือว่ากิจกรรมล่ะกิจกรรมกีฬาล่ะก็ตั้งแต่คือจริงๆตอนม.ต้นน่ะเล่นบอลนะครับเล่นบอลที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเพราะยังเด็กอยู่แต่ว่าพอม.ปลายผมก็เรียกว่าแทบไม่เล่นอะไรเลยอะเรียนเสร็จผมก็กลับบ้านอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรียนมหาลัยผมก็เรียนจุฬาครับสัปดาห์นึงก็จะไปสยามอยู่ครั้งนึงเพื่อไปร้านดีสยามเพื่อซื้อซีดีเพลงซื้อเสร็จก็กลับบ้านไปฟังที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่สนใจใครเลยสินะก็มีเพื่อนอะไรเงี้ยแต่แบบเราก็ไม่ได้แบบเข้าสังคมไม่ได้แบบไปทำกิจกรรมไม่ได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยมากมายครับเพราะว่าก็อยู่บ้านมาตลอดอะไรเงี้ยฟังเพลงเยอะมากทีเดียวนะคุณโน้ตเพราะว่าบอกว่าซื้อซีดีตลอดเลยใช่ตอนนี้ซีดีในบ้านเนี่ยมีประมาณแบบเยอะแค่ไหนคะก็ตอนที่ผมสร้างบ้าน
ที่แต่งงานเนี่ยก็เราบิวตู้ซีดีด้วยครับค่ะก็น่าจะมีประมาณ 2,000 แผ่นคือบิวแบบถึงเพดานแบบห้องฟังเพลงอะไรเงี้ยชอบเพลงแนวไหนบ้างคะโหก็จริงๆอย่างที่บอกก็คือเป็นติ่งแฟตมานานแล้วครับก็คือชอบฟังอินดี้ครับแล้วก็จริงๆวงที่แบบเป็นแรงใจให้ผมสนใจเรื่องเพลงก็คือวงโมโนโทนนั่นไงนั่นไงวงอะไรอะคะไม่เห็นรู้จักเลยค่ะชอบมากอะชอบมากเรียกว่าซื้อซีดีโมโนโทนทุกแผ่นเลยเงี้ยแผ่นที่ไม่ชอบก็ซื้ออะไรเงี้ยเราเป็นแฟนคลับเขาตัวจริงโหน้อยคนมากที่จะรู้ว่าโมโนโทนแบบจริงๆคืออะไรเนาะคุณผมก็จะนึกว่าแบบโมโนโทนคือวงโมโนโทนก็เป็นเกรดเหมือนกันรู้จักกันในเน็ตเหมือนกันใช่เป็นแก๊งที่รู้จักกันในเว็บบอร์ดใช่เขาไปคุยกันเรื่องดนตรีนู่นนี่นั่นแล้วก็คุณโทนี่ก็จะเป็นแบบหัวเลี้ยวหัวแรงก็รวบรวมพลว่าใครอยากทำเหมือนที่โน้ตส่งกระดาษหาเพื่อนนั่นเลยใช่คุณโทนี่ก็ส่งหาทางเน็ตว่าแบบมีใครสนใจจะทำเพลงบ้างก็ได้กลุ่มมารวมตัวกันก็เลยกลายเป็นโมโนโทนซึ่งในโมโนโทนเขาเรียกว่าเป็นโมโนโทนกรุ๊ปในโมโนโทนก็จะมีวงอีกหลายๆวงอยู่ในนั้นซึ่งคุณโน้ตมีทุกซีดีใช่ไหมคะวงที่ไม่ชอบก็มีมันรวมหลากหลายมากอ่ะมันเป็นแรงบันดาลใจผมเพราะว่าแบบคือแบบเราไปดูคอนเสิร์ตโมโนโทนทุกครั้งที่แฟตอ่ะมันไม่เคยซ้ำกันเลยอ่ะแล้วมันคอนเสิร์ตที่แบบบนเวทีมันจะมีคน20คนน่ะถูกว่าบาร์เซชั่นก็3อะไรเงี้ยมีนู่นมีนี่แบบแล้วแบบโหมันสนุกอ่ะมันมีแบบมันไม่ใช่คอนเสิร์ตที่แบบมีกีตาร์เบสกองแล้วจบอะไรเงี้ยมันสนุกมากจนทำให้แบบเราก็เลยสนใจเรื่องเพลงมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็พื้นฐานก็คือแบบอย่างที่บอกคือผมเป็นชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในห้องตัวเองแล้วก็อ่านหนังสือเรียนอย่างเงี้ยผมก็ชื่อใช้วิธีฟังแฟตไปด้วยเพราะว่าแฟตมันแบบมันเปิดเพลงใหม่ๆตลอดอ่ะมันเปิดเพลงที่แบบเราไม่รู้จักมาก่อนไม่ค่อยซ้ำอะไรเงี้ยถ้าไปฟังคลื่นอื่นปุ๊บอ่ะคุณฟังหลายๆช่วงดีเจเปลี่ยนคนมาก็จะเปิดเพลงคล้ายๆเดิมอะไรเงี้ยค่ะพอฟังแฟตปุ๊บมันมีเพลงใหม่ๆตลอดแล้วก็แบบมันตอบโจทย์เราที่แบบอ่านหนังสือได้ทั้งวันแล้วก็มีอะไรที่ฟังเรื่อยๆหายเครียดบ้างอะไรเงี้ยน้อยคนมากนะคะที่จะเปิดแฟตแล้วอ่านหนังสือไปด้วยได้เนี่ยค่ะคนเขาจะบอกว่าเพลงอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยโอ้มันก็เหมือนกับว่าแบบพอเราอ่านหนังสือปุ๊บเนี่ยเราก็มีสมาธิมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินแต่แบบพอเราเสร็จบางหน้าปุ๊บเราหายเครียดปุ๊บเราเปิดสมาธิที่หูมาปุ๊บมันก็ได้ยินเพลงใหม่ที่เราแบบเราก็คลายเครียดไปเราฟังปุ๊บเราก็พอแล้วเราก็ไปอ่านหนังสือต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยยุคนั้นนี่คือเพลงอะไรดังในยุคของตอนที่เราอ่านหนังสือบ้างโอ้จำได้ไหมก็จริงๆเพลงที่เป็นเพลงแรงนะครับผมคือเพลง Celebration ของโมโนโทนนะครับ Celebration สนุกมากอ่ะขึ้นคอนเสิร์ตแบบมันมีคนเยอะๆแล้วแบบผัดกันร้องแสดงว่าเจอพี่เบนชลาทิพย์ใช่ตั้งแต่พี่เบนตอนใส่กางเกงขาสั้นใช่ตั้งแต่ตอนที่แบบครับตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเสียงหล่อมากอ่ะทุกคนจะสงสัยว่าเขาใช่ไหมอ่ะแต่ว่าเขาพูดครับตลอดอ่ะเขาพูดครับตลอดแล้วเขาก็จะมีลุคเป็นเด็กนักเรียนนอกจะเหมือนเป็นเด็กแบบเด็กนักเรียนนอกที่จะใส่ชุดแบบเด็กอินเตอร์เราก็จะสงสัยว่าเขาเป็นคนเด็กผู้ชายเรียบร้อยหรือว่า ใช่ไหมอ่ะ ใช่ไหมอ่ะ โอ้เจ๋งมากเนาะยุคนู้น เจ๋งเจ๋งเจ๋งก็จริงๆยาวนานเหมือนกันเนาะความแบบเป็นแฟตเรดิโอที่แบบผลิตศิลปินแบบนี้ขึ้นมาให้เราได้แบบว่ารู้จักกันใช่จนมาเป็นแคทก็ดีใจมากเลยครับเพราะว่ามันก็ยังอยู่อะไรเงี้ยดีใจมาก ไปแคทเอ็กซ์โปมาบ้างไหมคะไปครับไปก็ไปซื้อซีดีดีใจอ่ะเหมือนกับก่อนมีงานแคทคือมันเป็นช่วงที่แบบไม่มีใครออกซีดีกันแล้วอ่ะพอมีงานแคทมาก็มีคนยอมขาดทุนมาออกซีดีกันอีกรอบนึงเออแต่ว่าซีดีเนี่ยมันแบบมันมีค่าทางจิตใจจริงๆนะแล้วไม่รู้ว่าเด็กๆแบบที่โตมากับยุคที่แบบไม่มีซีดีเนาะเขาจะรู้สึกว่ามันมีค่าเท่ากับเราหรือเปล่าผมยอมรับว่าซีดีมันก็เป็นสิ่งที่ตกยุคแล้วเหมือนกันนะครับถูกไหมฮะตอนนี้มันมีพวกสตรีมมิ่งเนี้ยมันฟังง่ายกว่าอะไรง่ายกว่าเหมือนแต่เหมือนกับเราก็มันเป็นการสนับสนุนศิลปินอะถูกไหมจริงๆประเทศเราถ้าเกิดทุกคนละเมิดลิขสิทธิ์กันหมดอย่างเงี้ยศิลปินมันก็อยู่ไม่ได้มันก็อย่างเหมือนที่เราเห็นกันว่ามีอยู่ยุคนึงที่แบบทั้งปีมีซีดีออกแค่แบบไม่ถึง10แผ่นอะมันก็คือเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทำนะครับเพราะจริงๆปัจจุบันถึงแม้ฟังสตรีมมิ่งอยู่แต่ถ้าเกิดศิลปินออกซีดีมาผมก็จะเหมือนกับช่วยก็จะซื้อไว้อะไรเงี้ยเหมือนกับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันมีเพลงออกมาต่อได้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปความคิดของคนมันเปลี่ยนไปตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถามโน้ตว่าคิดว่าเนื้อหาที่วัยรุ่นยุคนี้เขาสนใจกัน
หรือว่าอัปเดตกันบ่อยๆมันคือเรื่องอะไรบ้างอะจริงๆสิ่งที่วัยรุ่นสนใจมันก็ไม่ต่างกันจากยุคแรกหรอกครับพี่เนี่ยมันแค่เปลี่ยนเซตติ้งเปลี่ยนวัฒนธรรมเฉยๆถ้าเมื่อก่อนเราพูดกันก็คือความบันเทิงทั้งมาจากญี่ปุ่นหมดการ์ตูนญี่ปุ่นซีรีส์ญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นอะไรเงี้ยปัจจุบันมันก็จะมีเกาหลีเข้ามามีฝรั่งเข้ามามีความหลากหลายมากขึ้นแต่สิ่งที่เด็กสนใจก็เหมือนกันก็คือเรื่องบันเทิงดาราเรื่องดนตรีฟอร์แมตอาจจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นดนตรีเมื่อก่อนเราไปร้องกันที่ห้องคาราโอเกะอย่างเงี้ยปัจจุบันเขาก็ร้องกันบน YouTube บน Facebook Live อะไรเงี้ยคือผมว่าสิ่งที่เด็กสนใจมันไม่ได้ต่างจากเดิมมากมันแค่เปลี่ยนเซตติ้งเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนผู้เล่นเปลี่ยนอะไรอย่างงี้มากกว่ากีฬาก็ยังมีคนเล่นอยู่ต้องจับมันให้ได้นะว่ามันไปทางไหนเนาะต้องพยายามเข้าใจอะครับเพราะว่าเราทำสิ่งที่เด็กชอบอะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบนอกจากงานเว็บไซต์เด็กดีแล้วคุณโน้ตทำอะไรอีกไหมคะก็จริงๆเรียกว่าทำเด็กดีอย่าง 100% แต่ว่าก็เนื่องจากอยู่มานานแล้วก็เป็นมีสมาคมด้วยครับเป็นนายกสมาคมผู้เล่นเว็บไทยก็เป็นสมาคมที่แบบเดี๋ยวนะนายกสมาคมเป็นนายกนะครับสวัสดีค่ะท่านครับรออะไรอยู่สวัสดีค่ะท่านอย่ารอเยอะเลยครับก็สมาคมก็ให้ความรู้ครับก็สร้างบุคลากรยุคใหม่ในวงการเว็บวงการไอทีอะไรเงี้ยครับให้ความรู้อย่างเดียวเด็กๆยุคนี้เขาให้ความสนใจกันมากขึ้นไหมคะอ๋อแน่นอนครับเพราะว่าคือจริงๆเด็กไทยเก่งอยู่แล้วอะยุคนี้พอมันมีอินเทอร์เน็ตพอมีอะไรเงี้ยมันสามารถถ้าเกิดคุณมีไอเดียคุณสามารถทดลองทำได้เลยอย่างเงี้ยครับหรือแม้ปัจจุบันเองเนี่ยถ้าคุณมีไอเดียปุ๊บคุณอาจจะหาเพื่อนที่มีความชอบคล้ายๆกันหรือเพื่อนที่มีความสามารถที่มาทำให้ไอเดียคุณเป็นจริงได้มันก็ทำได้ทันทีอะไรเงี้ยแล้วก็ยุคนี้สิ่งที่เขาพูดกันคือว่าอย่างก็เหมือนยุคเราก็คือถ้าเริ่มเร็วอ่ะก็อาจจะเฟลได้เร็วแล้วก็ไปทำสิ่งใหม่ได้เร็วอะไรเงี้ยยุคนี้มันเป็นเรื่องของความเร็วมากเด็กที่มีไอเดียมีของก็สามารถทำได้เลยค่ะความแตกต่างความสำคัญระหว่างการทำเว็บไซต์หนึ่งเว็บกับการทำเพจขึ้นมาหนึ่งเพจเราเคยได้ยินคนบอกว่ามีเพจเขาไม่เห็นต้องทำเว็บเลยคุณนรสคิดยังไงกับเรื่องนี้คะทุกคนที่พูดอย่างนั้นตอนนั้นตอนนี้ก็เปลี่ยนความคิดหมดแล้วครับถูกไหมฮะเพราะว่าเราอย่างที่เรารู้คือการโพสเฟซบุ๊กเพจมันไม่มีคนเห็นแล้ว มันเห็นน้อยลงแล้วอะไรเงี้ยค่ะพันผมก็คิดว่าเหมือนที่ผมบอกแล้วว่าความต้องการของเด็กไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันสิ่งที่ยั่งยืนก็คือเรื่องแบรนด์อะหรือตัวตนของเราอะครับเหมือนอย่างแฟตกับแคทอย่างเงี้ยคือตัวตนก็คือเป็นอย่างเงี้ยพอมาเปลี่ยนเป็นออนไลน์เปลี่ยนมาเป็นแอปก็ยังมีคนติดตามเพราะเป็นตัวตนของเราเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าเราเริ่มจากสิ่งที่เรามีแพชชั่นจริงๆเราซื่อตรงกับแพชชั่นของเราปุ๊บเราสามารถล้มได้มากกว่า1ครั้งแต่ล้มแล้วเราก็ยังลุกแล้วก็ไปในทางเดิมมันก็พอจะมีคนสนับสนุนหรือคนจดจำได้ตลอดเวลาโอ้ยไอ้หาทางแรกน่าจะยากที่สุดแหละว่าก็อาจจะหลายๆคนอาจจะหาทางแรกที่ลองอาจจะไม่ถูกก็ไปลองทางที่2ก็ได้หรือว่าตอนแรกไม่ถูกสักพักนึงอาจจะมีคนเห็นมาสนับสนุนมาจนทำให้มันถูกก็ได้หรืออย่างที่ผมบอกเรื่องเกมทายใจอย่างเงี้ยมันไม่ถูกมา5ปีอะครับอยู่ดีวันนึงมันถูกปุ๊บมันก็ดังขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยยุคนี้นี่น่าจะทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบมากมายกว่าสมัยก่อนทุกคนอยู่ในหน้าจออยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกอย่างในแอปพลิเคชันทุกแอปใน Facebook ใน Twitter ใน IG โหมันมากมายมหาศาลเหลือเกินเราสามารถให้แนวทางในการบาลานซ์สิ่งเหล่านี้ได้ไหมคะกับชีวิตจริงส่วนตัวผมมองว่าปัจจุบันถ้าเป็นยุคผมอะพ่อแม่จะบอกว่าเอ้ยให้ลูกเล่นเน็ตวันละไม่เกิน1ชั่วโมงนะอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยเราแยกไม่ออกแล้วระหว่างโลกออนไลน์กับออฟไลน์ชีวิตเราปัจจุบันทำไมถึงเรียกว่าออฟไลน์ทำไมถึงเรียกว่าสิ่งนั้นออนไลน์ครับเราเดินไปขึ้นรถเมล์เราเพื่อนส่ง SMS มาอย่างนี้ควรจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์เพื่อนส่งข้อความมาทาง Facebook อย่างนี้เรียกว่าออนไลน์หรือออฟไลน์คือปัจจุบันผมว่ามันแยกไม่ออกแล้วมากกว่าว่าอะไรเป็นออนไลน์กับออฟไลน์พี่เหนียวว่าเราสิ่งที่ต้องแยกก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบของเรากับงานอดิเรกแล้วก็กิจกรรมที่คลายเครียดอะไรเงี้ยถ้าเราบอกว่าโอเคเราจะตั้งใจทำเล่นเกมเพื่อขายไอเทมหาเงินอย่างเงี้ยการเล่นเกมของคุณก็ไม่ใช่เรื่องที่ไร้สาระอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คงต้องบาลานซ์ให้ดีระหว่างหน้าที่กับงานอดิเรกแล้วก็สิ่งที่คลายเครียดกับการกับบางคนบอกว่าฉันเป็นคนที่แบบไม่เล่น Facebook เลยนะแต่ฉันดูละครทุกเรื่องเลยอ่ะมันก็ไม่ต่างหรือเปล่าครับแล้วจริงๆผมว่าเราบาลานซ์กับเนี่ยหน้าที่ของรับผิดชอบกับสิ่งที่เราอยากทำก็ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าผมพูดเหมือนคนแก่แต่จริงๆคือจริงๆแม้แต่ผมเองก็ยังผ่านโลกมาน้อยครับถ้าเกิดเรามีเด็กรุ่นที่ต่ำกว่าเรามาให้คำแนะนำหรือว่ามีพ่อแม่เราบอกว่าเฮ้ย
อย่าให้ไปลองอย่างนี้สิมันก็ควรจะรับฟังไว้แล้วก็ทดลองดูจากที่ฟังมาเกือบ1ชั่วโมงเต็มมั่นใจได้ว่าเด็กดี .com จะไปได้เรื่อยๆค่ะด้วยความที่จุดเริ่มต้นความแข็งแรงในความแบบมั่นคงในแนวทางของตัวเองว่าจะทำแบบนี้ในสิ่งที่ยึดมันไว้แล้วก็อีกอย่างนึงที่รู้สึกว่ามันจะไปได้อีกเรื่อยๆก็คือความเปิดกว้างในการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงในการแบบใส่ประสบการณ์จากของคนอื่นเข้ามาด้วยเอาเขาเรียกอะไรนะเอาคำติชมเอาความเห็นจากคนอื่นเข้ามาเพื่อปรับใช้ในแบบเว็บไซต์ของเราเป็นหน่วยว่ามันน่าจะทำให้มันไม่ตายอ่ะมันน่าจะแบบไปได้เรื่อยๆๆนี่19ปีใช่ไหมคะใช่แล้วก็ผมว่าอีกอย่างนึงก็คือที่ผลักให้เราไปก็คือเรารักในสิ่งที่เราทำทีมงานเด็กดีทุกคนก็แบบรักในสิ่งที่ทุกคนทำอะไรเงี้ยครับจะเข้าตลาดหุ้นแล้วนี่คะได้ข่าวว่าไปได้ข่าวมาจากไหนครับโอ้ยแววมานิดหน่อยวันนี้เราจะปิดท้ายด้วย1เพลงที่เมื่อกี้เราเลือกกันไว้ขอบคุณมากเลยครับไม่นึกว่าจะได้ฟังอีกเปิดให้ฟังก็มารายการวิทยุก็จะมีสามารถขอเพลงได้1เพลงนะคะทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้คะก็เป็นเพลงที่ทำให้ผมแบบเริ่มสนใจเพลงจริงจังแล้วก็เริ่มติดตามแฟชั่นนะครับค่ะเพลงนี้เลยครับ Celebration ของ Monotone แกโมโนโทนต้องดีใจมากอ่ะ ปิดท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะ Celebration จาก Monotone Group นะคะวันนี้ขอบคุณคุณโน้ตมากนะคะคุณโน้ตวโรรสโรจนะจาก dekdi.com หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะอยากเจอครับอยากเจอ Cat Food ไงเจอกันที่งานแคทฟู้ดครับวันที่3เดือน3นะตอนนี้ขอบคุณมากนะคะแม้คนคนจะกลับมาอีกทีสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังติดตามกันได้3ทุ่มจนถึง4ทุ่มวันนี้ปิดท้ายด้วยเซเลบเรชั่นสวัสดีค่ะแมวขนคนแคทเรดิโอ